่กูจะเดินพี่กูเดินมากนะครับบายกรณีจริงจริงมันเกิดขึ้นมานานมากแล้วล่ะค่ะเป็นระยะระยะแล้วก็มีการแจ้งจากแฟนคลับต่างๆว่ามีการท็อปมาให้ว่ามีการขายเสื้อบ้างที่เกี่ยวกับพี่ปอขายผลิตภัณฑ์อะไรที่เกี่ยวกับพี่ปอบ้างแล้วก็แฟนคลับเราก็ไปซื้อพอไปซื้อบางคนก็แบบนึกว่าเป็นของเราแล้วบางคนก็มีอินบ็อกซ์เข้ามาถามว่าทำไมพี่โบต้องทำเสื้อพี่ปอมาขายจะเอาเงินไปไหนคะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือมีคนเลยใช่ใช่เดี๋ยวเข้ามาถามแล้วก็ไลน์ของบริษัทนะคะก็จะมีคนรู้ตลอดอยู่แล้วแล้วก็บอกว่าเฮ้ยไม่เคยทำอะไรเกี่ยวกับพี่ปอทั้งนั้นตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็ไม่เคยทำปรากฏพี่โบไปสืบหาเราเรื่องก็สืบให้คนสืบก็มาจากเพจแล้วก็อินบ็อกซ์ไปหาทางเพจว่าเฮ้ยทำแล้วเอาเงินไปทำอะไรแล้วทำไมไม่มาคุยกับเราก่อนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่บอกว่าเขาเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราบอกว่าขอความร่วมมือไม่ทำได้ไหมแล้วเขาก็โอเคเงียบไปก็ไม่มีการทำอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยมาสักพักก็มีมาอีกแต่ว่าไม่รู้ว่าคนเดิมหรือเปล่าอะไรเงี้ยมีคนไปซื้อกับเขาเป็นจำนวนเงินเยอะเลยค่ะเราไม่ได้ถามอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่คนที่ไปซื้อบางคนก็แบบเอะใจว่าเฮ้ยของแม่หรือเปล่าแล้วแบบไม่เคยรู้เรื่องก็มีการแจ้งไปในกลุ่มบางแบบหลายๆอันแล้วแต่แบบเฮ้ยทำไมมันไม่หมดสักทีอะไรเงี้ยก็เลยทำได้อย่างเดียวคือการแชร์ช่องทางของเราว่าแล้วก็บอกให้แฟนคลับช่วยกระจายกันให้หน่อยนะอะไรเงี้ยที่ผ่านมานี่คือครั้งแรกนะคะพี่โบที่มีคนเอาชื่อไปแบบมันไม่ใช่ครั้งแรกจริงมันก็มีมาเรื่อยๆแต่ว่าเราก็พยายามไม่เอาโซเชียลมาบอกแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็พยายามจัดการเองแคปมาอะไรมาแล้วก็ทำติดต่อด้วยตัวเองบางทีก็โทรถามเลยเขาก็ไม่สะดวกในการที่จะบอกว่าเขาเป็นใครเพราะบางเพจคนก็ตามเป็นล้านนั่นเกี่ยวกับน้องมาลีอะไรอย่างเงี้ยแต่บางเพจเขาก็น่ารักนะคะเพจบางเพจตามล้าน2ล้านแต่เขาก็คือทำให้น้องเฉยๆไม่ได้เกี่ยวอะไรแต่มันก็จะมีบางเพจที่แบบคนตามค่อนข้างเยอะแล้วก็เอาช่องทางตรงเนี้ยซึ่งเอาได้รายได้แล้วเราไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไรแล้วก็คงไม่เด็ดขาดแต่ว่าคือเราจะไปทำอะไรเขาก็ไม่ได้เนาะแต่ว่าเราก็พยายามเอาช่องทางของเราอะกระจายข่าวสารว่าเฮ้ยเราไม่เคยทำอะไรเกี่ยวกับพี่ปออยู่แล้วถ้ามีอีกพี่ปอมีอีกก็ถ้าเตือนแล้วเขาไม่ฟังก็คงต้องใช้วิธีที่จัดการท่านเด็ดขาดมีการปรึกษาทีมกฎหมายไหมคะว่าจะนี้มีค่ะก็ปรึกษาพี่ทนายที่อยู่ด้วยกันมาตลอดอะไรเงี้ยค่ะจริงๆส่วนตัวพี่ปอคิดว่าการกระทำแบบนี้เขามีเจตนาที่ไม่ดีอยู่แล้วไหมคะเราไม่รู้แต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่รักพี่ปอส่วนใหญ่เขาก็ไม่เอาพี่ปอมาทำอะไรอยู่แล้วอะค่ะส่วนใหญ่ถ้ารักจริงก็สวดมนต์ให้พี่ปอทำบุญให้พี่ปอแค่นี้ก็จบแล้วอย่างแฟนคลับเราเขาก็จะรู้ว่าในกลุ่มของเรามีใครยังไงบ้างใช่ใช่แล้วก็เนี่ยหาสายแฟนคลับที่แบบอยู่กับเรามาแล้วก็ให้กระจายข่าวสารกันไปขอบคุณค่ะพี่โบอินเสิร์ตป้าI'm sorry.